วิดีโอนี้จะเป็นภาคต่อจากวิดีโอคราวที่แล้วเรื่องการจุดเชยรอบนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเอาสายคอนโทรลเดิมเนี่ยนะครับมาต่อกับโซลีนอยด์วายเดิมนะครับเนื่องจากว่าได้โซลีนอยด์วาล์วตัวใหม่มาแล้วก็เอาสายจากตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมาต่อกับโซลีนอยด์วาล์วตัวใหม่แทนนะครับแล้วก็ต่อท่อจากถังชาร์โคลเนี่ยนะครับเข้า3ทางตัวหนึ่งก็มาเข้าโซลีนอยด์วาล์วตัวเก่าอีกทางหนึ่งก็มาเข้าโซลีนอยด์วาล์วตัวใหม่นะครับแล้วก็คืนค่ากลับมาเข้า3ทางซึ่งต่อก็กับปีกผีเสื้อนะครับ3ทางตัวนี้ก็ต่อกับโซลีนอยด์วาล์วตัวใหม่ตัวเก่านะครับทีนี้ปัญหามันก็คือว่าต้องมีการลดท่อนะครับเพราะท่อโซลีนอยด์วาล์วตัวใหม่เนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่าหาข้อต่อลดไม่ได้หายากนะครับถ้าจะหาจริงๆก็หาคงจะหาได้แต่ใช้เวลาก็เลยจะมีวิธีการแปลงท่อนะครับจากท่อเล็กเนี่ยเป็นขนาดหุ่นเสี้ยวมาเข้า2หุ่นเสี้ยวนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าจะแปลงยังไงครับตอนนี้ผมจะมาทำการต่อท่อระหว่าง2ท่อนี้นะครับเนื่องจากไซส์มันขนาดไม่เท่ากันนะครับถ้าเราไม่สามารถหาซื้อตัวข้อต่อลดได้นะครับวิธีหนึ่งก็คือว่า1เราเอาข้อต่อตรงของตัวท่อเล็กมาเนี่ยนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตัดให้มันเสมอเท่ากับตัวข้อต่อนะครับนี่นะครับพอเราได้สิ่งอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็เสียบตรงนี้นะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับมันก็จะพอดีกับตัวท่อข้างในนี้นะครับโดยมีการอัดเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถต่อตัวนี้โดยเวลาเราเอาตัวนี้ดันให้เอามือบีบตรงนี้ไว้นะครับไม่งั้นมันจะยุบเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับเท่านี้ก็สามารถเป็นการทำทดแทนข้อต่อลดได้แล้วนะครับแต่กรณีนี้ไม่สามารถใช้ได้กับของเหลวนะครับของเหลวอาจจะมีการรั่วซึมในกรณีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับระบบตัวแวคคัมได้นะครับก็ผมลองใช้ดูแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรครับ